สพท.ประชุมดำเนินการรับนักเรียนปี2567และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปี2567เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ดร.พัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพร้อมมอบนโยบายในการประชุมการดำเนินการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสำหรับการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายรับนักเรียนปีการศึกษา2567โดยเป็นการเน้นย้ำประเด็นสำคัญในห่วงของการดำเนินการและเป็นการชี้แจงการรายงานข้อมูลรับนักเรียนผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา2567และมอบนโยบายการวิเคราะห์บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่สำคัญคือการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นและนโยบายระยะเร่งด่วนของสพท.และกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับนักเรียนในสังกัดสพท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความเป็นธรรมเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งสพท.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะมีข้อมูลแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายในกรอบทิศทางในการดำเนินงานที่เป็นระบบและนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไปฝากท่านผู้ในการเขตช่วยกำชับเรื่องมาตรการต่างๆนะครับเมื่อท่านมีแผนรัดกุมแล้วเนี่ยการนำแผนไป implement ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันทำอย่างไรให้แผนไปถึงการปฏิบัติมีการดำเนินการตอบตัวชี้วัดได้นะครับมีผลการดำเนินการที่ชัดเจนนั่นคือภารกิจที่ผู้ในการเขตทุกคนนะครับฝังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับว่าท่านสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องการรับนักเรียนนะครับได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพและได้นักเรียนนะครับเปิดโอกาสให้ลูกๆของเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยได้มีโอกาสมาเข้าเรียนในเรียนที่ดีในเรียนที่เขาต้องการและสิ่งที่เขาอยากมุ่งหวังก็คือเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่เขาได้มาฝากลูกอยู่กับเราตลอด